สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EJ Zone Official นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะฮะซอฟต์แวร์ของเมาส์ EJ Type M11 หรือ M11 ที่เราเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วนะครับผมก็โอ้โหเป็นเมาส์ที่ไฟเด่นอลังการมากนะครับผมนะฮะนี่คือหน้าตาของกล่องมันนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็คือตัวจริงนะฮะจะเห็นได้ว่าเมาส์ตัวนี้นี่ไฟแบบเรียกว่าทั้งตัวเมาส์เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าซอฟต์แวร์มันนะฮะมันสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับผมนอกจากการตั้งมาโครแล้วนะฮะมันมีโหมดที่ซัพพอร์ตเรื่องไฟโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก่อนอื่นดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก่อนนะฮะนี่ฮะในเว็บไซต์ของเรา www.ejzone.com นั่นเองนะครับโหลดมาแล้วลงเรียบร้อยเชื่อมต่อเมาส์กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดหน้าซอฟต์แวร์มาเลยโบ๊ะขึ้นมาจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับซอฟต์แวร์ก็จะมีรูปเมาส์นะฮะแล้วก็จะมีตัวเลขบอกตำแหน่งปุ่มที่สามารถปรับได้นะครับผมซึ่งมันก็เหมือนกับซอฟต์แวร์เมาส์ตัวอื่นๆนะครับก็จะเปลี่ยนปุ่มนั้นปุ่มนี้ให้เป็นโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างปุ่ม forward ก็คือเลข4ตรงนี้นะฮะก็คือปุ่มนี้นี่นะฮะปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีฟังก์ชันย่อยเยอะแยะมากมายนะฮะ middle click ได้ right click ได้ backward forward dpi loop ส่วน extend นี่ก็จะเป็นพวกshow desktop นะฮะกดปุ๊บมันก็เด้งมาที่หน้า desktop เลย double click ได้นะกดปุ่มเดียวเป็น double click อะไรอย่างงี้แล้วปิดไฟเออร์นะครับยิงรัวยิงเร็วนะครับมี LED loop มี DPI อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันปกติมีเดียตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเพลงนะฮะพวกมีเดียทั้งหลายนะครับมาโครตรงนี้มันยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งมาโครนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งเนาะช็อตคัทตรงนี้เอาไว้ใช้งานกับโปรแกรม Microsoft Excel Word หรือการทำงานหรืออะไรอย่างงี้นะครับเช่นcopy นะครับเราจะต้องใช้คีย์บอร์ดเป็น control c ใช่ไหมเพื่อ copy แต่อันนี้เราสามารถที่จะเซตให้ปุ่ม forward ตรงเนี้ยเป็น control c ได้กดปุ่มเดียว copy ให้เลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้สุดท้ายก็คือ profile selection อันนี้เป็นหน้า profile นะครับคือสามารถที่จะเปลี่ยน profile แบบทันทีได้ที่การคลิกเมาส์ได้เลยนะครับจะมีให้ทั้งหมด4โปรไฟล์นะมี Office โปรไฟล์1 2 3 4นะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆสามารถที่จะมากดเปลี่ยนโปรไฟล์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเซตติ้งนะกดเสร็จปุ๊บอย่าลืมกดลูกศรถูกต้องด้วยนะครับผมกดก่อนนะฮะยืนยันการใช้งานนั่นเองแถบด้านล่างนี้นะครับก็จะมี Import Export Reset อันนี้ก็ทั่วไปนะครับ Import ก็จะเป็นการเอาโปรไฟล์หน้าที่เราเซฟนะครับเป็นเนี่ยเป็นนามสกุลนี้นะครับเนี่ย ini เนี่ยนะฮะมา import มาโครลงไปในนี้ได้นะครับมี export นะฮะสามารถที่จะเซตโปรไฟล์เมาส์เป็นอะไรก็ได้นะฮะแล้วอยากจะเอาไปใช้ที่อื่นคอมเครื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โหลดซอฟต์แวร์มาแล้วก็ import มาใส่ในนี้ได้นะครับรีเซตก็รีเซตการตั้งค่าเมาส์นะครับเวลาเราไปกดมั่วซั่วอะไรมาเงี้ยฮะเมาส์ลวนกดรีเซตเลยนะครับมาดูที่ตรงนี้นะฮะ left click เนี่ยคลิกซ้ายนะครับมันจะกดเปลี่ยนไม่ได้แต่เราสามารถที่จะทำได้โดยการที่เราหาปุ่มก่อนหาปุ่มก่อนนะฮะย้ายปุ่ม left click ไปไว้ที่ปุ่มไหนก็ได้ในนี้ก่อนอย่างน้อย1ปุ่มเราถึงจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นปุ่มอื่นได้นะครับผมตรงนี้ก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับถามมาแอดมินครับคลิกซ้ายมันตั้งมาโครไม่ได้หรอครับได้นะครับแต่ว่าต้องย้ายคลิกซ้ายไว้ที่ปุ่มอื่นก่อนเนาะอีกอย่างนึงนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือซอฟต์แวร์ของเรานะฮะมีภาษาไทยแล้วนะครับนี่ตรงมุมขวาด้านบนนะครับผมมันจะมี2ภาษาให้เลือกนะฮะมี English แล้วก็ไทยเนาะถ้าเรากดไทยปุ๊บเห็นไหมคือ UI ในซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับภาษาไทยหมดเลยจริงๆแบบ 100%นะฮะนี่ดนตรีแสงนะครับนี่ฮะมันขึ้นหมดนะครับผมคลิกซ้ายคลิกเข้าไปดูมันก็จะขึ้นกำหนดอย่างน้อย1ปุ่มปุ่มข้างหน้าปุ่มข้างหลังขยายโอ้ลดเสียงเพิ่มเสียงอันนี้คือแบบโอ้โหนี่ฮะเป็นไงโปรไฟล์1โปรไฟล์2โอ้โห
ภาษาไทยครับนี่ตั้งมาโครายการตั้งมาโครคลิกขวากลุ่มมาโครใหม่เพิ่มมาโครใหม่คือแบบภาษาไทยแบบ 100% จริงๆวนจนกว่าจะปล่อยคีย์วนโอ้โหนี่ฮะperformance ก็บอกความไวของเมาส์เลื่อนความเร็วการตั้งค่าความเร็วของปุ่มไฟอัตราการเลือกตั้งบางทีมันก็จะแบบว่าแปล Google นิดนึงนะฮะpolling rate ตรงนี้นะครับควบคุม DPI ตรงนี้DPI control นั่นเองหน้าสุดท้ายเป็นไฟนะฮะไฟ LED โอ้โหนี่มีโหมดไฟก็เป็นภาษาไทยนะเอฟเฟคน้ำไหล neon ambient light ละลอกนะฮะการตอบสนองต่อปุ่มติด LED คือภาษาไทยแบบ 100% เลยนะครับใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะก็เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยใช้งานซอฟต์แวร์ได้นะครับหน้าแรกก็จะประมาณนี้นะมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะอันนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับต่อไปเป็นมาโครนะครับผมอันนี้แปลกหน่อยนะเพราะว่าหน้าซอฟต์แวร์ของ EJ Thai M11 เนี่ยหน้าที่2ก็จะเป็นมาโครเลยนะครับให้เราใช้เลยนะตรงนี้ก็อธิบายกันหลายคลิปมากนะฮะการตั้งมาโครตั้งยังไงตั้งง่ายมากนะสำหรับเมาส์นะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาที่ตัวมาโครลิสต์ตรงนี้ได้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะนิวมาโครได้ลบมาโครได้รีเซ็ตมาโครได้เปลี่ยนชื่อได้อิมพอร์ตมาโครได้ด้วยเอ็กพอร์ตมาโครก็ได้เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมขอใช้แบบง่ายๆเร็วๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเราก็เริ่มที่คลิกขวานะฮะแล้วก็นิวมาโครกรุ๊ปขึ้นมาก่อนมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เหมือนแฟ้มนะคือเราเรคคอร์ดเลยได้ไหมเรคคอร์ดเลยไม่ได้เห็นไหมฮะเห็นไหมกดแล้วเรคคอร์ดไม่ได้อันนี้คือเรายังไม่ได้สร้างหน้ามาโครจริงๆนะอันนี้คือเราสร้างเหมือนสร้างแฟ้มมาโครขึ้นมาเฉยๆนะมันจะย่อยได้อีกเราก็กด add new macro ด้วยนะฮะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีย่อยขึ้นมาอีกนะครับนี่เห็นไหมถ้าเรา add เพิ่มมันก็จะมีมาโครเพิ่มมาโอ้โหเยอะมากนะฮะแล้วก็ add ได้หมดนะครับมันจะอยู่ในแฟ้มเดียวกันนะครับผมเราก็ตั้งเลยตั้งชื่อมาโคร rename ไว้นะฮะเป็นEJ เว็บไซต์เหมือนทุกคลิปเหมือนทุกคลิปเลยเอาง่ายๆเนาะอันนี้ใครจะไปปรับใช้กับเกมอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วก็มากดเรคคอร์ดได้ละกดเลยเป็น www.ejzone.com stop นี่คือการเซตมาโครแบบสแตนดาร์ดง่ายๆนะครับอันนี้ไปปรับใช้กันเองเนาะก็เหมือนเดิมฮะตรงนี้มันก็จะมีระยะห่างแต่ละปุ่มที่เรากดไปนะครับเป็นหน่วยมิลลิเซกนะจะให้มันเร็วจะช้าอะไรยังไงเราสามารถที่จะปรับได้โดยการคลิกขวาแล้วก็ change parameter ตรงนี้เป็น1มิลลิเซกก็ได้หรือเป็น0มิลลิเซกก็ได้นะต่ำสุดจะอยู่ที่0มิลลิเซกก็คือไม่มีดีเลย์นะนี่เป็น0เราสามารถที่จะแก้ได้หมดในนี้นะหรือเราจะ insert event ระหว่างทางก็ได้เป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับนี่เป็นคลิกลงคลิกขึ้นหูเยอะตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆใช้เป็นนะมันก็จะเอาไปใช้กับการเล่นเกมหรือการทำงานได้ส่วนหน้าต่างอันนี้นะฮะผมไม่เคยเห็นเลยนะฮะถ้าเป็นซอฟต์แวร์รุ่นอื่นก็จะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่า LED parameter in macro มันก็จะเป็นการใส่ไฟเข้าไปในมาโครระหว่างมาโครนี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะเราจะใส่ยังไงเราสามารถที่จะ insert event ตรงนี้ได้ปุ๊บมานะฮะมันก็จะมี LED เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันจะแทรกมาระหว่างปุ่มตรงนี้เลยนะฮะกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีโหมดแล้วก็ color แล้วก็มีเวลาด้วยตรงโหมดเนี่ยมันคือโหมดไฟนะครับผมโหมดของไฟนะฮะสามารถที่จะแก้ไขได้นะถ้าเราคลิกขวาอันนี้เป็น ambient light นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น light on flowing water neon ก็ได้หมดอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น define นะครับก็คือสีเนี่ยเราเลือกได้เองส่วนอันนี้ก็เป็นเวลานะครับอันนี้เราจะไม่ลงลึกเนาะก็คือเวลาเรากดมาโครเนี่ยโหมดไฟมันก็จะแทรกมาระหว่างนั้นด้วยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่ออะไรอันนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับลองไปเล่นกันดูเนาะอันสุดท้ายนะตรงนี้เป็น cycle until kill release อันนี้หลายคนรู้แล้วแหละมาโครมันจะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยปุ่มนะครับผมอันที่2คือมาโครมันจะวนเมื่อเรากดปุ่มหยุดอีกครั้งนึงเหมือนกดสวิตช์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือมาโครเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งให้มันวนกี่รอบก็ได้นะอันนี้เราตั้งไว้ที่1นะครับผมถ้าตั้งไว้ที่2มาโครมันก็จะรัน2ครั้งนะครับแล้วก็หยุดประมาณนี้นะสำหรับมาโครนะเราไปดู performance หน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของperformance เมาส์แล้วนะครับประสิทธิภาพการใช้งานของเมาส์นะมี mouse sensitivity นะครับ scroll speed double click speed ตรงนี้ลองไปเล่นกันเองเนาะข้ามไป rolling rate ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะฮะถ้าเพื่อน
เล่นเกมและใช้ DPI ควบคู่กับการเล่นเกมไปด้วยนะครับตัวนี้ปรับต่ำสุดที่125เฮิรตซ์นะซึ่งจริงๆตัวเมาส์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยน polling rate ที่ใต้เมาส์ได้หรือว่าเราจะกดที่ตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เล่นเกมผมใช้1000เฮิรตซ์เลยนะมันส่งข้อมูลไวนะครับผมส่วน DPI control ตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยน DPI ตรงนี้ได้สูงสุดอยู่ที่ 12,800 เลยนะครับผมปรับได้6ระดับกดที่ซอฟต์แวร์ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้นะกดปุ๊บมันมีไฟบอกสถานะด้วยเห็นไหมสีน้ำเงินสีเหลืองดูที่ซอฟต์แวร์ด้วยนะฮะเห็นไหมมันเปลี่ยนตามเห็นไหมแล้วตรงไฟเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยนี่คลิกตรงนี้เปลี่ยนสีไฟได้ตามสไตล์เลยนะครับผมนี่เยอะมากเอาไว้ช่วยจำนะครับว่าใช้ DPI อะไรบ้างนะครับไฮไลท์ของเมาส์รุ่น M11 ครับโหไม่พูดไม่ได้นะสำหรับโหมดไฟนั่นเองตัวโหมดไฟนี่คือแบบอลังการจัดนะฮะด้านซ้ายจะมีรูปเมาส์อยู่นะแต่ผมเสียดายอย่างนึงคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนโหมดไฟนะฮะมันไม่ได้พรีวิวให้ดูด้วยนะครับผมโอ้ถ้ามันมีพรีวิวให้ดูนี่สุดยอดเลยโหมดไฟเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะถ้าไม่รวมไลท์ออฟก็เป็น6โหมดนะครับตรงนี้ซึ่งแต่ละโหมดย่อยไฟเข้าไปอีกอันนี้เดี๋ยวผมขอแบบเร็วๆคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวฮะอย่าง Cycle Bitting Effect เนี่ยนะครับผมถ้าเราลองเปลี่ยนดูนะกดจุ๊บมันก็คือโหมดนี้เห็นไหมไฟมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะเรียงจากภาพเนี่ยนะครับเราจะเอาไฟไหนออกเราก็สามารถที่จะทำได้ก็คลิกไฟสีนี้มันก็จะออกไปนะสามารถที่จะแก้สีไฟได้ด้วยเปลี่ยนสปีดได้ด้วยมันเร็วไปใช่ไหมจัดไปเอาแบบช้าๆเลยอันนี้มันเปลี่ยนเร็วเนาะเปลี่ยนเป็นไงช้าไหมโอ้ยมันช้าไปเร็วประมาณนี้นี่คือโหมดแรกโหมด2 flowing water มันก็จะเหมือนน้ำกระทบนะมันก็จะเป็นแบบชุบชุบเห็นไหมมันก็เป็นงี้ปรับสปีดได้ปรับความสว่างได้นะครับปรับโอ้โหอะไรอีกวะเนี่ยแอนตี้คล็อกไวส์ได้ทวนเข็มได้นะครับผมตามเข็มนาฬิกาได้ทูเวย์ด้วยโอเวอร์ไลท์ก็ได้นะดูทูเวย์ดูดิทูเวย์เป็นไงปึ๊บนี่ทูเวย์ปึ๊บ2ทางเห็นไหมอันนี้คือย่อยนะมันย่อยแบบได้เยอะมากเนี่ยมันจะมีโหมดนีออนนะฮะนีออนเป็นอย่างนี้กดปุ๊บเป็นไงนีออนก็จะเป็นไฟนีออนค้างอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับสปีดได้นะครับแอมบิไลท์นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นไอโหมดแรกอะที่เราใช้อะผสม RGB อะปรับสปีดได้ตั้งทวนเข็มได้ตั้งอะไรได้โอ้โหเยอะครับสำหรับโหมดไฟเล่นเยอะมากริปเปอร์เป็นอย่างงี้ฮะริปเปอร์มันก็จะเป็นแบบปาดขึ้นปาดลงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสปีดปรับได้ไฟมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่โหมดไฟก็สนุกแล้วเมาส์ตัวเนี้ยอันนี้ผมชอบมากนะครับผมเป็นบัตตอนเรสปอนนะครับผมดูนะฮะบันเทิงมากอันนี้คือเวลาเราคลิกอ่ะไฟมันกระพริบเป็นไง เอ้ยอันนี้ผมชอบนะปุ่มไหนมันก็กระพริบหมดอ่ะกด forward backward กระพริบหมดเลยสามารถที่จะปิดการคลิกแล้วก็มีไฟได้ด้วยนะที่ตัวนี้นะครับผมกดปุ๊บแล้วก็ไปกดนี่มันก็จะเซฟไปละทีนี้ผมกดดูเห็นไหมไม่มีไฟอันนี้ก็จะเป็นในโหมดสุดท้ายนะครับผมแล้วก็มีโหมด light off นะก็คือปิดไฟซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปิดไฟได้ที่ตัวเมาส์ได้เลยตรงนี้ทีนี้กลับมาที่ไฮไลท์อย่างหนึ่งนะที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือ Music Light นั่นเองนะ Music Light ก็คือเมาส์แบบว่าไฟกระพริบตามเพลงตามเสียงเพลงนะครับผมซึ่ง EGA เมาส์ EGA ไม่เคยมีนะแล้วที่ผมทำมานะครับก็จะมีตัวนี้แหละน่าสนใจมากเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดโหมดนี้ได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมขอเปิดไว้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีโหมดให้เล่นทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับผมอย่างโหมดนี้โหมดเวฟไฟมันก็จะเป็นคลื่นเวฟนะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงให้ดูนะฮะเห็นไหมมันจะแบบว่าเล่นตามเพลงเนี่ยมันก็มีคลื่นวิ่งนี่เป็นไงลองดูฟิกเกอร์เป็นงี้เนี่ยมันไงล่ะธรรมดาที่ไหนสตาร์ไลท์ครับสตาร์ไลท์ไงเพลงมาบิวอัพมาแล้วเป็นไงโอ้ยโอ้โหเป็นไงอลังการเนี่ยจัดถ้าเราแบบว่ารำคาญนะติดได้กลับมาเหมือนเดิม
นะครับผมแต่ผมชอบเปิดไว้เลยเพลินมากนะอันนี้ต้องยอมให้เขาเลยนะในเรื่องของไฟนะครับส่วนเรื่องมาโครตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานได้ตามปกตินะเราจะใส่ไว้ตรงไหนก็ได้นะอันนี้มาโครนี่ผมเซตไว้แล้วนะครับนี่ตรงนี้กดยืนยันไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วมาโครมาอยู่ที่ปุ่มนี้แล้วนะครับแล้วก็กลับมากดปุ่มที่เราตั้งมาโครไว้ก็คือปุ่ม forward กดไปเลยเห็นไหมนี่ขึ้นละแค่นี้เองนะอันนี้ก็คือเพื่อนๆลองแบบไปปรับใช้กันดูเนาะสำหรับการตั้งมาโครต่างๆนานานะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเมาส์รุ่น EJ Type M11 นะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วเนาะที่ร้านขายสินค้า IT ชั้นนำทั่วประเทศหรือเพจของเราก็ได้ EJ Zone นะครับที่เพจ Facebook นะครับผมใครไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นรีวิวอะไรนะฮะหรือเป็นคลิปอะไรสนุกๆนะฝากติดตามมันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ